โมอามีนาเผยความลับแตงโมนิดาฟังยาคุมที่แขนไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยทำเอาโลกโซเชียลถึงกับตะลึงกับการให้สัมภาษณ์ของกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาที่ออกมาอธิบายถึงสาเหตุการพลัดตกเรือของแตงโมที่เกิดข้อกังขาเป็นอย่างมากกับเรื่องตอนที่ปัสสาวะในชุดรัดรูปบอดี้สูทซึ่งทางด้านกติกเองก็ยืนยันว่าชุดบอดี้สูทนั้นสามารถที่จะเปิดทางด้านข้างขอบเป้าชุดได้ถ้าหากเป็นช่วงเวลาที่รีบๆมากจริงๆซึ่งกติกเองก็พูดว่าก่อนเกิดเหตุแตงโมยังหันมาหาตัวเองแบบติดตลกว่าเห็นผ้าอนามัยที่ใส่อยู่ไหมล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์ได้มีการเชิญเพื่อนๆของแตงโมทั้งฮิปโปผู้จัดการอีกคนของแตงโมโมอามีนาน้องสาวในวงการบันเทิงคนสนิทและเชียร์ที่คำพรซึ่งก็มีการพูดถึงและการให้สัมภาษณ์ของกติกที่ผ่านมาโดยโมอามีนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวพวกเพื่อนๆตัดเรื่องการปัสสาวะหลังเรือออกไปเลยเพราะท้ายเรือมีใบพัดพี่เราต้องโดนปัดทั้งร่างไปแล้วส่วนประเด็นที่2พี่แตงโมนั้นฝังยาคุมที่แขนมีประจำเดือนอะไรก่อนซึ่งพิธีกรก็ถามย้ำว่างั้นก็มีประจำเดือนไม่ได้สิโมอามีนาก็พยักหน้าตอบซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอฟังผลชันสูตรร่างของแตงโมกันต่อไปว่าจะมีประเด็นและข้อพิสูจน์อย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ